ดาระบวชให้จะได้บุญเท่ากับบุตรจริงไหมน่าสนใจจริงๆด้วยเราไปรับฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะไม่มีบุตรไปรับอุปการะบุตรผู้อื่นแล้วก็เขาบวชให้จะได้บุญเหมือนกับบุตรแท้ๆของเราหรือไม่จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะมันสำคัญว่าโยมมีความรู้สึกกับบุตรที่ไปขอมาเนี่ยมีความรู้สึกมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการมีบุตรหรือไม่มีบุตรเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญจ้ะคือในครั้งพุทธกาลของคนอินเดียก็เชื่อมั่นว่าบุตรจะเป็นผู้ที่ยกพ่อแม่ออกจากขุมนรกได้นะเพราะฉะนั้นใครไม่มีบุตรเขาก็ถือว่าจะต้องไปตกนรกแต่นั่นไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นของพระที่มาบวชในครั้งพุทธกาลนี่ไม่ได้มีครอบครัวกันมาเยอะแยะเลยจะสงสัยต้องตกนรกกันหมดแน่ถ้าเข้าใจแบบนั้นบุตรก็คือผู้นำความยินดีนำความชื่นใจมาสู่คุณพ่อคุณแม่มันมีคำว่าบุตรกับคำว่าลูกอ่ะบุตรก็คือผู้ที่ยกจิตของพ่อแม่ออกจากขุมนรกส่วนลูกมันก็ทั่วไปอย่างเช่นลูกหมาลูกแมวลูกระเบิดมันไม่มีบุตรหมาบุตรแมวหรือว่าบุตรระเบิดตรงนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าลูกที่โยมขอมาเขาสามารถที่จะทำตัวเป็นบุตรได้จริงก็คือนำความชื่นใจมาสู่คุณโยมและคุณโยมมีความคิดที่ถูกต้องถูกตรงว่าการที่เราดูแลเขาก็เพื่อที่จะให้เขาได้รับประโยชน์ให้เขามีความสุขไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเขาทั้งสิ้นตรงนั้นก็คือถือว่าโยมตั้งจิตดีแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ตกลงไปในขุมนรกอย่างหนึ่งอย่างใดเขาจะยกหรือไม่ยกเขาจะบวชหรือไม่บวชไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าการบวชเนี่ยบางทีเขาบอกว่าต้องบวชเป็นพระจึงจะสามารถที่จะทำบุญแบ่งบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่ได้จริงเสมอไปเพราะบางองค์บางท่านหรือบางวัดบวชแล้วไม่เรียบร้อยไม่ได้ประพฤติศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ลูกบางคนและบุตรบางคนบางทีเป็นผู้หญิงด้วยแต่เขามีศีล5ไม่ยุ่งกับอบายมุข6คือไม่ดื่มน้ำเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดูกันและเล่นไม่เล่นการพนันไม่คบชนชั่วเป็นมิตรไม่เกลียดฐานการงานด้วยตรงนั้นก็เป็นบุญกุศลอันมหาศาลและเพียงแต่ว่าโยมต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือแอตติจูดตัวนั้นอะคือถ้าไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็ไม่เปลี่ยนตกลงจะมีลูกหรือไม่มีลูกมีบุตรหรือไม่มีบุตรไม่สำคัญสำคัญที่ความคิดของโยมนั่นแหละขออนุโมทนาและขอเจริญพรและหากสมาชิกท่านใดในบ้านต้องการติชมหรือแนะนำรายการ